ดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินของยุค90ที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจสาวๆทั่วทั้งเมืองณเวลานั้นเลยก็ได้สำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรบุญยจินดาเพราะไม่ว่าเพลงจะออกมากี่อัลบั้มหรือจัดคอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจอยู่เสมอซึ่งถึงแม้เวลาดังกล่าวจะผ่านไปแล้วหลายปีแต่ดังพันกรก็มักจะหวนนึกถึงความทรงจำแสนวิเศษเก่าๆเสมออย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้หยิบปกนิตยสารเธอกับฉันมาอัพโหลดผ่านทางอินสตาแกรมโดยเป็นภาพเมื่อสมัย17ปีก่อนพร้อมกับ3หนุ่มฮอตลิฟออยและบีมกวีงานนี้พอแฟนได้เห็นถึงกับเข้ามากดะไลกันอย่างรัวๆทั้งยังแอบกรี๊ดเบาๆที่ภาพในวันเก่าหวนกลับมาให้ได้เห็นอีกครั้งเบนเดมอนโพสต์แล้วหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยเบนเดมอนโพสต์แล้วผมสบายดีโอเคทุกอย่างหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยเบนเดมอนโพสแล้วหลังมีข่าวว่านางร้ายสุดแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์เลิกรากับหนุ่มเบนเดมอนเจ้าของแฮชแท็กเข็ดกระทั่งออกมาเปิดตัวแฟนใหม่ต้อนรับวันคริสต์มาสโดยไม่ให้หลายคนสงสัยนานดิวอริสราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่จับตาดิวอริสราเลิกไฮโซนักแข่งพร้อมมีคนดีของใจใหม่แล้วเกาะติดข่าวบันเทิงฮอตฮอตแค่กดเป็นเพื่อนกับรายข่าวสดบันเทิงที่นี่เพิ่มเพื่อนล่าสุดด้านเบนเดมอนอดีตคนดีของใจก็ได้เคลื่อนไหวหลังสาวดิวเปิดตัวแฟนใหม่โดยเบนโพสต์ภาพตัวเองลงไอจีพร้อมข้อความว่าไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง Coming soon New Ben Here Benz เดี๋ยวรู้จักและอีกโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยนะครับผมสบายดีโอเคทุกอย่างขอบคุณน้องชายของผมทั้ง3คนขอบคุณคุณพ่อและอาจารย์ด้วยครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพวกพ้องที่รักและหวังดีเสมอขอบคุณที่รักผมครอบครัวสำคัญเบนอตซิซิสขอบคุณครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีบี้กุ๊บกิ๊บและบอสณัฐพงษ์พลซึ่งรู้จักหนุ่มเบนและเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับสาวดิวเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกด้วยก็เรียกว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มเบนและสาวดิวได้จบลงแล้วจริงๆแต่จะจบสวยหรือไม่หรือจะมีมหากาพย์อะไรออกมาฟาดฟันหรือเปล่าต้องรอติดตามเพราะดูจากที่หนุ่มเบนโพสต์เหมือนทิ้งปริศนาอะไรบางอย่างตาดีได้ตาร้ายเสียนักเสี่ยงโชคส่องเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ไฮอาภาพรส่งท้ายปีตาดีได้ตาร้ายเสียไฮอาภาพรเอาใจนักเสี่ยงโชคหลังงวดที่แล้วถูกเป็นแสนโพสต์คลิปวิดีโอขันน้ำมนต์ชาวเน็ตแห่ส่องเลขเด็ด2ตัว3ตัวกันเพียบมีคลิปอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม63ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปี2563งานนี้นักร้องลูกทุ่งดวงเฮงไฮอภาพรไม่พลาดจะนำเลขเด็ดมาบอกแฟนๆนักเสี่ยงโชคให้รวยๆเฮงๆรับทรัพย์ปังๆส่งท้ายปีไปด้วยกันหลังจากงวดที่แล้วไฮรับทรัพย์ไปแบบจุกๆ150,000 บาทจากการถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว75ใบล่าสุดไฮอภาพรไม่พลาดมาบอกบุญแฟนคลับเช่นเคยซึ่งงวดนี้ไม่ได้บอกเป็นเลขแบบตรงๆแต่โพสต์คลิปวิดีโอเป็นระยะเวลา4นาที
ขณะที่พระสวดมนต์หยดเทียนลงที่ขันน้ำมนต์พร้อมกับแคปชั่นว่าตาดีได้ด้านบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยถึงตัวเลขในขันน้ำมนต์กันใหญ่ซึ่งแฟนคลับบางคนเห็นเป็นเลข2ตัว86 68แต่ก็มีแฟนอีกคนหนึ่งเห็นเลข36 38 83หรือ60 85 30 97 33ในขณะที่มีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งเห็นเลข3ตัว258 974563งานนี้ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าตาใครดีและใครจะได้เป็นเศรษฐีคนต่อไปต้อนรับวันปีใหม่2564คลิกวิดีโอ2เลขเด็ดขันน้ำมนต์เปิดอีกหนึ่งบทบาทของเอ็กซ์ทิตินันเจ้าของรีสอร์ทสุดชิคในกาญจนบุรีเอ็กซ์ทิตินันอีกหนึ่งบทบาทนอกเหนือจากนักแสดงแล้วเขาคือเจ้าของรีสอร์ทสุดอลังการที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นแล้วร้องว้าวเลยเพราะบรรยากาศเหมือนอยู่โมร็อกโกนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถเอ็กซ์ทิตินันหลังขึ้นชกเวที10ไฟต์10ในซีซั่น2ที่ผ่านมาคู่กับรัศมีแขก็ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะพ่ายไปแต่เขาก็ได้หัวใจจากคนดูไปเต็มๆเลยทีเดียวและนอกเหนือจากได้ใจไปแล้วชื่อของเอ็กซ์ทิตินันยังถูกพูดถึงในอีกหลายๆมุมอีกด้วยเรียกว่ากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็คงจะไม่ผิดนักหลังคร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบจะ20ปีแล้วซึ่งในเส้นทางบันเทิงเอ็กซ์ทิตินันรับบทบาทมาอย่างหลากหลายพระเอกพระรองดาวร้ายนายแบบเรียกว่าครบทุกรสจริงๆในส่วนของครอบครัวเอ็กซ์ทิตินันแต่งงานกับสาวนอกวงการปัจจุบันเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะจะนอกจากจะได้เห็นในส่วนของงานแสดงแล้วและหลายคนอาจจะยังไม่รู้เอ็กซ์ทิตินันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกิจรีสอร์ทฟรีด้าฟรายเดย์บูทิคโฮเทลที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าเขาและภรรยาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยความรักและอยากให้เป็นแหล่งเช็คอินสุดชิคอีกด้วยสวยไม่สวยขนาดรัศมีแขยังเอ่ยปากขอไปเยี่ยมชมและเข้าพักเลยนะจ๊ะอัปเดตอาการเอ็กซ์ทิตินันดวลหมัดรัศมีแขจมูกหักข้อมือซนแต่ใจสู้หนักใช่เล่นเอ็กซ์ทิตินันอัปเดตอาการวันที่2หลังชกกับรัศมีแขเบ้าตาแตกจมูกอ่อนหัก2ข้าปอปุญญวีเสียใจที่สุดในชีวิตสูญเสียลูกแฝดสามีหลังน้ำตาลูกผู้ชายกอดคอกันร้องไห้ก็เคยมาแล้วน้ำตาลูกผู้ชายครั้งแรกปอควงสามีเผยชีวิตรักเรื่องราวในครอบครัวเสียใจที่สุดสูญเสียลูกแฝดผู้ประกาศข่าวชื่อดังปอปุญญวีควงสามีเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวครั้งแรกในรายการคลับ Friday โชว์ตั้งแต่ตอนจีบกันฝ่ายชายโชว์พลังความเป็นนักกีฬาเต็มที่เผยตอนคบกันถึงขั้นเกือบเลิกเพราะความขี้หึงของพี่เล็กสามีหึงหนักมากสมัยสาวปอเป็นประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพี่เล็กหึงหมอชอบมามองเหลียวหลังมองหุ่นมองแบบนี้ได้ยังไงเป็นหมอด้วยออกอาการเดือดเบาๆความเป็นหมอไม่ได้ทำอะไรได้ทุกเรื่องเผยถึงเรื่องสะเทือนใจการมีลูกสาวปอเผยว่าแต่งงานแล้วมีปัญหามีลูกช้าจำได้ว่าไปหาหมอครั้งแรกหมอบอกต้องอยู่กันสองคนตายายแล้วกอดคอกันร้องไห้ไม่ใช่สิหมอจะพูดแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอคนอื่นก็ติดบ้างไม่ติดบ้างที่เสียใจมากที่สุดเราได้ลูกแฝดในที่สุดก็ต้องเสียเขาไปถามว่าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คงเป็นเรื่องนี้ทุกครั้งที่เจอเขาจะไม่มีน้ำตาหรอกเขาจะเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆเพื่อนบอกออกจากห้องเราไปร้องไห้ตลอดโดยมีช็อตสุดเศร้าสามีถึงกับเสียน้ำตากลางรายการด้วยปอเผยถึงลูกสาวจะบอกเขาเสมอว่าลูกคือของขวัญที่วิเศษที่สุดของแม่เสมอ
เหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งจะนึกถึงเพลงนี้เลยเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งตอนนี้ลูกสาว9 ขวบอยู่มาวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเขาอยากตัดผมเขาอยากเป็นผู้ชายเราบอกหนูก็เป็นสาวเท่ได้เขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายเราบอกเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วไงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นลูกแม่หรือเปล่าติดตามชมคลับ Friday โชว์ปอปุญญวีแบบเต็มๆวันเสาร์ที่26 ธันวาคม 2563เวลา18:30 น.ช่อง GMM 25